ขอแสดงความยินดีตัวแทนนางสาวไทย2จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองฟ้ากนกพรพยุงวงศ์และป๊อปปี้สิรินภามูลปลาได้ครองตำแหน่งนางสาวไทยพระนครศรีอยุธยานางสาวไทยอ่างทองประจำปี2566เปิดม่านการประกวดสำหรับค่ำคืนที่สวยงามเพื่อค้นหาผู้ดำรงตำแหน่งนางสาวไทยตัวแทนใน2จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองบนเวทีเดียวเพื่อต่อยอดของผู้ดำรงตำแหน่งจาก2จังหวัดในการเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยประจำปี2566ในช่วงเดือนมีนาคมพร้อมร่วมชิงมงกุฎคนที่54โดยขอแสดงความยินดีกับน้องฟ้ากนกพรพยุงวงศ์ครองตำแหน่งนางสาวไทยพระนครศรีอยุธยาและน้องป๊อปปี้สิรินภามูลปลาครองตำแหน่งนางสาวไทยอ่างทองประจำปี2566ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ทำสุดความสามารถแล้วก็ผลออกมาเป็นอย่างที่ใจสมหวังค่ะค่ะน้องล่ะคะค่ะสำหรับป๊อปนะคะก็ดีใจและตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าถ้าใครติดตามนางสาวไทยฉะเชิงเทรานะคะจะเห็นว่าป๊อปก็อยู่ในหนึ่งในเฟรม1ใน3นะคะแต่ว่าวันนี้หนูได้เป็นที่1แล้วเป็นนางสาวไทยอ่างทองก็ดีใจมากๆเลยค่ะกรรมการคนเขี้ยวลากดินมากเลยเยอะมากเลยแล้วก็กรรมการแต่ละท่านเนี่ยนะฮะให้คะแนนแบบบีบหัวใจมากนะนั่งคุยกันข้างหลังเนี่ยกับผู้ชมนะฮะกองเชียร์เนี่ยบอกเราก็เชียร์คนนี้คนนี้แต่พอแต่ละขั้นตอนการแต่งตัวมาเนี่ยปรากฏว่าจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครว่าอะไรไหมคือมันเปลี่ยนลุคไปหมดเลยไงแต่ละชุดออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปหมดเลยจนกระทั่งงงแต่พอมาดูแล้วก็สวยนะทุกคนก็โอเคหมดมีความสามารถตามที่เขาด้วยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นกับโชคด้วยจริงๆนะคือแบบดวงของใครของมันจริงๆนะครับเรื่องนี้นะก็ถ้าเท่าที่คุกคีกับน้องๆนะคะก็น้องๆก็เป็นเด็กดีนะคะแล้วก็มีระเบียบวินัยนะคะเรื่องนี้ในเรื่องของการดูแลคงจะไม่ยากนะคะทั้งน้องๆทั้ง3คนเลยเพราะเราคุกคีกันมาในช่วงของการเก็บตัวแล้วก็การวางแผนนะคะก็ต้องมีการฝึกซ้อมกันเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของบุคลิกท่าทางหรือว่าการพูดการตอบคำถามในช่วงเพื่อไปชิงกับเวทีใหญ่ค่ะใช่ค่ะก็เราเอาจุดด้อยมาเติมมาเพิ่มให้น้องๆ นะคะแล้วก็เพื่อให้น้องๆเนี่ยมีความพร้อมที่สุดแล้วก็เพิ่มความมั่นใจเพิ่มพลังให้กับน้องๆ นะคะในการประกวดเวทีใหญ่ค่ะก็รู้สึกว่ายินดีกับเพื่อนๆอีกทั้ง2ท่านค่ะก็แล้วก็ยินดีกับน้องๆอีกทั้ง2 3ท่านด้วยใช่แล้วก็ตอนนี้นะคะของเราก็คือเป็นแท็กทีมแล้วค่ะก็อยากให้แบบร่วมมือร่วมใจกันของกิ่งก็คือจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพค่ะแล้วก็เรื่องแบบว่าระบบหลังบ้านอาจจะเป็นแบบเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเงี้ยก็อยากให้น้องๆนะคะเตรียมในเรื่องของร่างกายอันดับแรกเลยคือร่างกายเราต้องพร้อมค่ะพร้อมที่จะเผชิญกับเวทีข้างหน้าพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วก็เราต้องเป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมของกองประกวดใหญ่นะคะแล้วก็ของกองประกวดแต่ละจังหวัดด้วยที่น้องได้มีหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่ของน้องให้เต็มที่แล้วก็ส่วนอื่นๆเราแล้วก็ท่านนายกอุแล้วก็พี่เรแล้วก็พี่โปเต้จะช่วยซัพพอร์ตให้น้องๆไปถึงฝั่งฝันแล้วก็คว้ามงกุฎในเวทีใหญ่ค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนางสาวไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้องฟ้าค่ะก็จะนำศักยภาพที่มีนะคะทั้งหมดมาใช้ในการประกวดอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามหรือว่าการเดินหรือว่าทักษะต่างๆที่จะทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาและฟ้าก็เชื่อมั่นในทางกองด้วยค่ะว่าจะต้องพัฒนาพวกเรา3คนให้มีศักยภาพครบ 100% ก่อนวันที่จะเข้ากองใหญ่อย่างแน่นอนค่ะค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องป๊อปด้วยนะคะแล้วก็จังหวัดอ่างทองของน้องป๊อปด้วยที่ตอนนี้นะคะน้องป๊อปเป็นตัวแทนนางสาวไทยจังหวัดอ่างทองค่ะ